วันนี้มีหุ้นตัวหนึ่งที่ราคาปรับร่วงลงหลายคนสงสัยเพราะอะไรนะครับนั่นก็คือ PTTGC นั่นเองวันนี้ร่วงมา 102.7 นะครับสาเหตุสำคัญมาจากบริษัทนะครับได้มีการแจ้งปรับโครงสร้างในส่วนของบริษัทย่อยในฝรั่งเศสนะครับที่ถือหุ้นทั้งจำนวนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการหาผู้สนใจซื้อเบื้องต้นก็คาดว่าอาจจะมีผลกระทบนะครับนักวิเคราะห์มองว่าอาจมีการด้อยค่าสินทรัพย์และตั้งสำรองในไตรมาส 3 นี้ทางบพจ. PTT Global Chemical หรือว่า PTTGC นะครับได้มีการแจ้งต่อตลาดทรัพย์เกี่ยวกับบริษัท Vencorex France SASU แล้วก็ Vencorex TDI SASU ซึ่งทั้ง2บริษัทเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทให้ในการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสนะครับเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจในชั้นศาลตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสในวันที่6กันยายนและในวันที่10กันยายนตามศาลเมืองลียงนะครับได้มีการรับคำร้องเข้าสู่กระบวนการแล้วบริษัทก็คาดว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะครับจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 3-4 เดือนระหว่างนั้นบริษัทย่อยยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานในช่วงดังกล่าวผ่านไปอย่างราบรื่นซึ่งหากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อไปครับในมุมมองทางการลงทุนนะครับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเมินว่าการที่ PTTGC แจ้งว่าบริษัท Vencorex ซึ่งบริษัทถือหุ้นทั้งหมดตั้งอยู่ในฝรั่งเศสได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งฝรั่งเศสเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างโดยทาง Vencorex เนี่ยเป็นผู้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคลือบสีในอุตสาหกรรมต่างๆที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านอุปทานส่วนเกินนะครับรวมถึงด้านต้นทุนวัตถุดิบทำให้บริษัทตัดสินใจจะปรับปรุงโครงสร้างมองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยหลักนะครับก็คือการด้อยค่าสินทรัพย์ประมาณ 8,000 ล้านบาทและตั้งสำรองค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างประมาณ 1,000 ล้านบาทการตั้งด้อยค่านี้นะครับคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 3 นี้ระหว่างนี้บริษัทก็อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ที่สนใจเข้าซื้อนะครับเวนโคเร็กซ์ก็คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงไตรมาส 4ดังนั้นระยะสั้นราคาหุ้นจะตอบสนองเป็นลบบ้างนะครับเนื่องจากผลการด้อยค่าแต่ประเด็นนี้ตลาดรับรู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเกี่ยวกับการตั้งด้อยค่าในปีนี้ในระยะยาวจะเป็นผลบวกบริษัทนะฮะเพราะว่าไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนปีละ 3-4,000 ล้านบาทจึงคงคำแนะนำทยอยซื้อให้ราคาเป้าหมายไว้ที่40บาทนะครับส่วนราคาวันนี้ปรับลดลงกว่าร้อยละ 2.73 ทีเดียวฮะปิดที่ 26.75 บาทครับหุ้น1ตัวนะครับที่วันนี้มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นแล้วก็มีประเด็นนะครับเรื่องของการขายบิ๊กล็อตในราคาที่ต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับส่งผลทำให้การซื้อขายของหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์วันนี้ค่อนข้างผันผวนที่เดียวครับโดยในวันนี้นะครับราคาหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับปิดไปอยู่ที่ระดับ270 บาทนะครับราคาปรับตัวลงไป1บาทหรือว่าร้อยละ 0.37 ครับหลังจากที่มีข่าวการซื้อขายหุ้นปริมาณตั้งแต่1ล้านหุ้นหรือว่ามูลค่าการซื้อขายตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปหรือที่เรียกว่าบิ๊กล็อตนะครับโดยหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับก็มีการรายงานนะครับการซื้อขายในช่วงเช้าวันนี้ว่ามีการขายนะครับในภาคเช้ากว่า59รายการรวมกัน20ล้านหุ้นรวมมูลค่า 5,140 ล้านบาทเทรดราคาเฉลี่ยหุ้นละ257บาททางหลักทรัพย์กรุงศรีก็ระบุว่ากรณีดังกล่าวมีมุมมอง salary negative sentiment ต่อหุ้นของ BH เนื่องจากราคา Big Lot ต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวานนี้อาจเป็นปัจจัยกดดันด้านการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น BH ในระยะสั้นเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นการซื้อขายระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับกลุ่มนักลงทุนรายอื่นครับหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับมองว่าธุรกรรมนี้จะไม่กระทบกับปัจจัยพื้นฐานของ BH โดยคงประมาณการกำไรสุทธิในปีนี้โดยทาง BH ก็มีจุดเด่นในการรักษาโรคยากซับซ้อนและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามครับระยะยาวการเติบโตจะมีอุปสรรคจาก capacity ที่ไม่มากแล้วก็มีการอัตราใช้เตียงสูงกว่าเฉลี่ยกว่า170จึงคงคำแนะนำ Trading Buy นะครับสำหรับ BH ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่290บาทแล้วก็ชอบนะครับหุ้นของ BDMs ให้ราคาเป้าหมายที่38บาทมากกว่าด้วยครับโดยโครงสร้างของผู้ถือหุ้น BH นะครับในวันที่26สิงหาคมปีนี้ครับพบว่าอันดับที่1ถือโดยบริษัทไทย NVDR นะครับอันดับที่2คือกรุงเทพประกันภัยอันดับที่3คือ UOB เคเฮียนฮ่องกงอันดับที่4นะครับธนาคารกรุงเทพอันดับที่5คือนายสาธิตวิทยากรซึ่งก็เป็นสัดส่วนนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BH ในช่วงก่อนหน้านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง 16 ครับ